ปกติเราเวลาเราซ่อมซักชั่นหรือพวกออกซิเจนไปหลายที่อยู่ในยูนิตห้องผ่าตัดครับผมเราต้องมาปิดเมนปิดเมนเพื่อเป็นทางเข้าของไหลแรงดูดครับแรงดูดเริ่มเลยครับดึงครับดึงฝาครอบออกกันดึงฝาครอบออกครับฮะแล้วก็ทำการปิดปิดวาล์วปิดวาล์วของซักชั่นซึ่งเป็นตัวสุดท้ายปิดเลยครับโอเคซักชั่นก่อนปิดประมาณลบ25นะครับหลังจากเราปิดแรงดันตัวนี้จะเริ่มลดลงหมายถึงว่าเพิ่มขึ้นในแรงอัดแต่แรงดูดจะลดลงปกติตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเอาเลทของซักชั่นเนี่ยเอาเลทซักชั่นมันสามารถดูแลบำรุงรักษาโดยการล้างที่เป็นตัวสปริงที่เป็นหน้าวาล์วเวลาเราเสียบตัวต่อเนาะครับเสียบหัวเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะล็อกแล้วก็จะเปิดเป็นการดูดซักชั่นเข้าไปโอเคทีนี้วิธีการเปิดที่สงครามก็ถ้ามันออกยากก็ใช้แจ2ตัวถ้าออกง่ายก็ส่วนมากตัวนี้แนะนำให้หมุนเนาะใช้มือหมุนเลยหมุนด้วยมือตึงพอตึงพอพี่ลองหมุนออกสิหมุนได้ตึงๆพอครับหมุนออกไปเลยครับพี่เดี๋ยวต่อไปเราจะไปล้างกันโอเคมันออกเลยแล้วขอดูข้างในหน่อยว่ามันสกปรกขนาดไหนขอดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อนะไอตัวนี้เป็นตัวสปริงกับตัวหน้าไดอะแฟรมปกติถ้าใช้เป็นนานมันจะสกปรกจากคราบเสมหะคราบทุกอย่างที่มันดูดเข้าไปประมาณนั้นถ้าลองไล่ออกทีละทีละอุปกรณ์ถึงไปวางไว้ก่อนเรียงเป็นขั้นไว้เผื่อเวลาประกอบคืนจะได้รู้ว่าตัวไหนอยู่ส่วนไหนโอเคครับเข้าใจครับโอเคหนึ่งสองสามตามตัวนี้ข้อออกเลยก็ได้เบาๆตัวนี้มันจะเป็นไหนตัวเบาใช้ควงก็ได้โอเคโอเคคราวนี้ก็ล้างทำความสะอาดดูร่องน้ำท่านด้วยเผื่อมันร่วงแล้วหายไปกับร่องน้ำโอเคก็ตัวที่สองมันสะอาดใส่น้ำยานิดนึงจะได้ขับได้ง่ายขึ้นครับน้ำยานี้ใช้พวกสบู่พวกอันโควิดีนี้ก็ได้ได้ขอให้เป็นน้ำยาขจัดคราบเนาะครับเป็นไอ้ฮิบิสครับรุ่นนี้ก็ดีฮิบิสครับพวกคราบเส้นหะที่มันเหนียวใช่ไหมครับตัวไหนขจัดได้บ้างมีแปรงอ่อนๆไหมแปรงที่ฟันอ่อนๆจะดีนะครับนี่เป็นอย่างเพราะว่ามีร่องมีอะไรนิดนึงมีรูด้วยมันจะมีรูทางออกของมันอยู่2รูครับคือตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทำให้ตันเนี่ยตัวนี้ใช่นี่ทางผ่านลมเพราะว่ามันใช่เกิดซักชั่นเบาค่อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ตันเท่าไหร่เบาตันก็คืออาจจะไม่ดูดเลยก็ได้ก็มีโอกาสถ้าเหนียวมากก็ไม่การวิ่งก็ไม่ดีครับมันจะเป็นตะกันที่ทำให้เกิดไอ้ครับนี่ก็โอเคนะแต่ต้องน้ำยานิดนึงให้เขาอุปกรณ์นี้เป็นกลไกล็อกทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เช็ดด้วยผ้าสะอาดผ้าแห้งสะอาดถ้ามีลมเป่าจะดีเนาะดีครับดีแห้งได้ทุกซอกทุกมุมแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ใช้ผ้าแห้งก็สะอาดเหมือนกันครับนิดนึงก็คือถ้าแห้งแล้วประกอบได้เลยเช็ดแห้งประกอบได้เลยนี่เราเรียงไว้ถูกต้องแล้วเนาะเรียบร้อยครับประกินยานประกินยานลงไปก่อนโอ้ลงไปก่อนเพื่อนเลยตัวนี้ตัวนั้นหลุดเมื่อไหร่นะตัวเนี้ยหลุดเมื่อไหร่ตัวนี้ตัวนี้ต้องก่อนครับตัวนี้มันหลุดออกมาเมื่อกี้นี่ใช่ไหมอ๋อต้องเอาประกินเราออกมาก่อนเดี๋ยวโอเคผมก็ดูหน่อยสิโอเคตามทางได้ไหมไม่ได้งั้นต้องกลับไปดูรูปเดิมก่อนแป๊บนึงนี่แห้งแล้วก็ประกอบได้ครับก็ใส่โอริงเข้าไปก่อนตามลำดับขั้นนอกจากที่เราไปค้นภาพเดิม
ครับดูแล้วว่ามันจะต้องอยู่ตำแหน่งในลักษณะชัวครับจัดไปอันนี้ตัวมันก็กระแสที่สองครับตอนนี้เอาด้านด้านเล็กลงไปตามร่องครับเคาะนิดนึงครับกับทางเคาะเคาะสายผ้านั่นแหละให้ไอ้น้ำออกนิดหน่อยอย่างนี้นะจัดได้เลยครับนี่คือทางเขาครับครับมันเหมือนไม่สนิทอ่ะต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีระบบของมันอยู่ใช้โลหะจัดมุมขอบยางครับครับพร้อมประกอบครับนี่คือภาพสุดท้ายที่พร้อมประกอบเนาะตำแหน่งปกติตั้งแบบเบาๆนะพี่ครับก็คือการประกอบไม่ต้องใช้ประแจหมุนด้วยมือหมุนด้วยมือพอตึงๆไปเลยเบาๆช้าๆเนาะเพราะถ้าเราเร่งรีบบางทีปีนเกลียวมันปีนเกลียวนี่เขาเรียกว่างานเข้าครับแค่นี้พอจบถือว่าครับคราวนี้เสร็จแล้วนะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดตัวเอาเลทของซักชั่นเสร็จก็เป็นการมาเปิดวาล์วเพื่อที่จะทดสอบการใช้งานโอเคเปิดเลยครับทีนี้ไอตัวซักชั่นตัวนั้นก็จะวิ่งกลับมาจากแรงดันที่ติดลบน้อยก็ติดลบมากหมายถึงว่ามีแรงดูดมีแรงดูดเยอะมากขึ้นก็ใกล้เคียงลบ25ก็ต้องรอสักพักครับจากนั้นก็ทำการปิดฝาอ๋อปิดฝาครับตอนนี้เรากำลังทดสอบไอ้เสียบไอ้ไปลายนะครับเสียบแรงดูดจากซักชั่นมาที่เป็นมาที่เอาเลทพร้อมทดสอบแล้วครับพร้อมทดสอบครับผมเสียงแบบนี้ใช้ได้ไหมเสียงแบบนี้ถือว่าโอเคครับคือโอเคพร้อมใช้ดูนี้แรงดันก็จะเพิ่มดูแรงดูดนะครับดูแรงดูดของตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้งานแรงดูดของมันจะอยู่ประมาณไหนลบครับอันนี้ลบ3ลบ32ใช่ลบ32 32ปอนด์ก็เป็นปกติเป็นปกติดูดแรงใช้ได้ดูดแรงใช้ได้เลยงั้นฟังเราฟังจากเสียงตรงนี้ก็รู้แต่ปัญหาหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เขาบอกก็คือไอ้ตัวนี้บางทีมันหลุดอย่างนี้ซึ่งก็จะรอดูต่อไปว่าอาจจะเกิดไหมหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วมันอาจจะแน่นก็ได้เนาะใช่ใช่